งทุนช่างได้เวลาลงทุนอพีนี้เป็นการลงทุนความรู้ที่ผมอยากจะชวนทุกคนมาร่วมศึกษามาแบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์กันนะครับอีพีนี้มาในหัวข้อ5เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนในหุ้นเกิดจากที่ผมมีคนรู้จักนะครับมาพูดคุยด้วยแล้วเขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับการลงทุนในหุ้นผมก็เลยถือโอกาสไปคุยกับเพื่อนๆนะครับที่ลงทุนแล้วขาดทุนและกําไรสรุปรบรวมมาเป็น5ข้อ ที่ลงทุนแล้วจะประสบความสําเร็จได้ครับก็ต้องบอกนะครับว่าข้อมูลที่ผมรวบรวมและสรุปมาเนี่ยมาจากเพื่อนๆที่ทํางานทั้งพนักง,งานประจาเป็นฟรีแลนซ์ทำงานอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักลงทุนมืออาชีพหรือฟูลไทม์เทรดเดอร์นะครับที่มีพอตตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจะไม่ได้รวมไปถึงคนที่รู้จักที่มีพอตหุ้นหลักพันล้านนะครับเนื่องจากผมมองว่าอยากจะนําวิธีที่ คนทั่วๆไปนะครับอย่างผมเองนยครับที่จะสามารถนำมาลงทุนแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับข้อมูลในอีีนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมหลักคิดของคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่สามารถใช้แทนจำนวนประชากรหลักได้รวมทั้งมีการแนะนำแนวทางการเก็งกำไรระยะสรรั้นซึ่งเป็นกรณีศึกษาคณาใช้วิจารยญาณ ในการศึกษาข้อมูลครับเรามาดูกันว่า5เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนในหุ้นมีอะไรกันบ้างข้อแรกครับลงทุนในหุ้นไปทำไมต้องบอกว่าการลงทุนในโลกปัจจุบันมีหลายรูปแบบมากนะครับหลายคนลงทุนในรูปแบบของเงินฝากเพราะเชื่อว่าเงินต้นจะไม่สูญหายไปและยังได้ดอกเบี้ยหลายคนเลือกลงทุนในทองคำโดยหวังว่าจะทำกำไรส่วนต่างจากการขายทองคำในราคาที่สูงได้ และหลายคนก็เลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากได้ผลตอบแทนที่สูงและยังได้สินทรัพย์เก็บไว้เป็นมรดกอีกด้วยครับเมื่อความต้องการในการลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนในหุ้นเราต้องถามคําถามนี้กับตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนว่าเราลงทุนในหุ้นไปทําไมคําตอบของเราจะเป็นตัวกําหนดเป้าหมายแผนการลงทุนวิธีการจัดการต่าง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัวเรานั่นเองครับเนื่องจากแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งอายุเพศมีลูกหรือไม่มีลูกมีความสามารถในการลงทุนน้อยหรือมากดังนั้นเรามาดูตัวอย่างเหตุผลของเ,อเราลงทุนในหุ้นไปทำไมกันครับคำตอบแรกนะครับเพื่อเพิ่มรายได้การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้เงินทำงานสร้างไรายได้เราสามารถลงทุนเพื่อกินกำไรระยะสั้น หรือลงทุนระยะยาวได้โดไรายได้จากการลงทุนมี2รูปแบบคือกำไรส่วนต่างของการขายหุ้นหรือ capital gain และเงินปันผล dividend yield สำหรับกรณีที่ลงทุนในหุ้นและได้เงินปันผลแล้วถ้าขายหุ้นทั้งกำไรออกไปด้วยก็จะเป็นการทำไรายได้ได้2เด้งเลยนะครับคือได้ทั้งกำไรจากการขายหุ้นและเงินปันผลที่เรารับไปแล้วตัวอย่างที่2เพื่อความมั่งคัง่ง สำหรับการลงทุนในหุ้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างโอกาสและสร้างผลตอบแทนทางด้านการเงินที่เราสะสมได้อย่างต่อเนื่องทำให้เรามีสินทรัพย์และสถานะการเงินที่ดีมีอิสรภาพทางการเงินทำให้เราใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวลหรือเครียดกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆมีเวลาไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการช่วยเพิ่มโอกาสในการดูแลสุขภาพและเพิ่มโอกาสในการมีความสุขที่มีมากขึ้นได้ตัวอย่างที่ 3. เพื่อกระจายความเสี่ยง สำหรับนักลงทุนที่มีการลงทุนในสินทรัพย์อื่นอยู่แล้วเช่นกองทุนรวมทองคำอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในหุ้นเพิมเ่มเติมลงในพอร์ตของการลงทุนของเราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกระจายการลงทุนลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียจากสินทรัพย์อื่นและในทางกลับกันก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำไรายได้จากการลงทุนในหุ้นอีกด้วยครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับบางคนลงทุนในหุ้นเพื่อการกเกษียณหรือส่งต่อมรดก ให้กับลูกหลานหลายคนต้องการลงทุนในหุ้นเนื่องจากมองว่าเป็นการสะสมสินทรัพย์ที่ง่ายและสะดวกมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตเพื่อให้มีไรายได้ในช่วงที่กเกษียณแล้วรวมทั้งยังสามารถส่งมอบเป็นมรดกให้กับครอบครัวทายาทหรือผู้อื่นตามที่เราระบ,บุไว้ในพินัยกรรมได้ซึ่งผู้รับมรดกเป็นหุ้นสามารถรับโอนหุ้นได้อย่างสะดวกมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นครับถึงตรงนี้แล้ว เราลองกลับมาถามตัวเองกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรหวังว่าคำตอบที่ได้จะช่วยทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและง่ายมากขึ้นนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าลงทุนหุ้นไปทำไมข้อที่2เรามาออกแบบและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการได้กันครับต้องบอกว่าการลงทุนในหุ้นมีหลายรูปแบบมากนะครับในอีีนี้เรามาดูแผนงาน ของการลงทุนระยะสั้นหรือเก่งกำไรและการลงทุนระยะยาวกันขั้นตอนแรกเราควรกำหนดกรอบเวลาที่เราต้องการก่อนนะครับว่าเราสามารถที่จะลงทุนในกรอบระยะเวลาระดับไหนเป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนถ้าเรามองว่าอยากลงทุนระยะสั้นก็มองไปที่กรอบของวันหรือสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเป็นสายซิ่งก็อาจจะต้องดูกรอบเป็นนาทีหรือชั่วโมง ซึ่งจากที่ผมได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับไม่ค่อยมีคนลงทุนแบบสายซิ่งกันสักเท่าไหร่จึงไม่ได้นํามาเป็นตัวอย่างในนี้นะครับสําหรับคนที่สามารถลงทุนระยะย,ยาวได้ก็อ,อาจจะมองกรอบระยะเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีไปพอเรากําหนดกรอบระยะเวลาได้ว่าเราต้องการลงทุนสั้นเป็นวันหรือสามารถปร,รอได้เป็นเดือนเป็นปีเราก็จะสามารถเลือกกุ้นที่ทํางานตามกรอบระยะเวลานั้นได้ครับสําหรับการลงทุนระยะสั้น ก็ต้องเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการกินกําไรราคาขึ้นลงตามกรอบระยะสั้นโดยใช้ข้อมูลต่างๆเช่นกราฟเทคนิคทางด้านราคาข่าวของบริษัทงบกําไรขาดทุนสําหรับการลงทุนระยะยาวก็ต้องเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลหรือความสามารถในการเติบโตระยะยาวจากข้อมูลพื้นฐานข้อมูลทางด้านการเงินที่สําคัญเมื่อเรากําหนดกรอบเวลาเลือกหุ้นที่เหมาะสมได้แล้ว เราก็ต้องมาดูเรื่องของการจัดการความเสี่ยงการลงทุนระยะสั้นหรือกินกําไรก็ต้องมีวิธีการจํากัดความเสี่ยงเช่น stop loss หรือ SL เป็นการตั้งราคาขายเพื่อป้องกันการขาดทุนที่ไม่คาดคิดส่วนการลงทุนระยะยาวการจัดการความเสี่ยงก็ต้องมีการกระจายการลงทุนในหลายๆตลาดหรือกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งช่วยลดทั้งความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลงทุนได้ครับหรือนักลงทุนบางคนอาจจะใช้วิธี ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือ DCA Dollar Cost Averaging เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านราคาต้นทุนได้เช่นกันครับเมื่อมีการจัดการทางด้านความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการสร้างไรายได้การลงทุนระยะสั้นเราจะกำหนดจุด take profit หรือ TP เป็นการขายเพื่อทำกำไรตามที่เรากำหนดเอาไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะใช้กราฟราคาเนี่ยมาช่วยในการกำหนดและแน่นอน มซ์เซตของคนที่ลงทุนระยะสั้นหรือเก็งกําไรก็มักจะขายหมูครับการล็อกผลกําไรแบบนี้เพื่อให้ได้เงินมาก่อนก็เป็นการลดความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งครับสําหรับการลงทุนระยะยาวการสร้างรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการรับเงินปันผลตามรอบการจ่ายของหุ้นตัวนั้นและเพื่อนๆที่ผมคุยด้วยก็มักจะขายหุ้นทํากําไรเมื่อหุ้นตัวนั้นมีมูลค่าที่เต็มเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนการลงทุนนะครับที่สำคัญมากก็คือการติดตามและประเมินผลสำหรับคนที่ลงทุนระยะสั้นก็ต้องคอยติดตามข่าวสารที่ส่งผลบวกหรือส่งผลลบกับหุ้นเป็นประจำทุกวันนะครับโดยอาจจะใช้กราฟทางด้านเทคนิคร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นเพื่อพิจารณาจุด Take Profit และจุด Stop Loss ตามกรอบเวลาที่เรากำหนดเอาไว้แล้วตัดสินใจซื้อขายหุ้นให้เหมาะสมกับสถาน,นการณ์ครับ อย่างตัวผมและเพื่อนๆที่มีการเก่งกำไรด้วยนะครับก็จะมีการใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน t r a d i n g View ในการตั้ง alert หรือให้แจ้งเตือนว่าราคาหุ้นตัวนั้นถึงจุดที่เรากำหนด,ดไว้แล้วหรืออยังจะได้ทำการมอนิเตอร์พิจารณาตัดสินใจได้ทันท่วงทีครับสำหรับการลงทุนระยะยาวก็จะใช้วิธีการติดตามข่าวสารสำคัญของกิจการและผลประกอบการในแต่ละไตรมาสเพื่อมาบริหารพอร์ตของการลงทุนให้สมดุล สร้างบทตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวของเราครับเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและสร้างไรายได้ของการเก็งกำไรระยะสั้นผมมีตัวอย่างแบบง่ายๆที่ผมทำเร็วๆมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับสมมุติว่าเราใช้กราฟเทคนิคลากเส้นเทรนไลน์เพื่อหาจุดเข้าซื้อได้ที่ประมาณ2บาท84สตางค์เราสามารถใช้ฮอร i ซ ONTAL LINE หรือเส้นแนวขวาง เพื่อกําหนดดูว่ามีแนวรับใกล้ๆประมาณที่เท่าไหร่ซึ่งในรูปจะได้แนวรับที่2บาท78สตางถ้าเราขายที่จุดนี้เราจะขาดทุน2.11เํอสำหรับการกําหนดจุดขายทํากําไรเราก็สามารถใช้ horizontal line กำหนดแนวต้านซึ่งในรูปจะมีแนวต้านธรรมชาติอยู่ที่3บาท4สตางค์ถ้าเราขายที่จุดนี้เราจะทํากําไรได้ 7.04%ครับแต่ถ้าใครใช้ฟิบน acci ได้ก็จะเห็นช่วงที่สามารถขายได้ตั้งแต่3าบาท10สตางค์ถึง3บาท16สตางค์เลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการออกแบบและวางแผนการลงทุนในหุ้นนั้นไม่มีสูตรสำเร็จตา,ตายตัวนะครับเราควรออกแบบให้เหมาะสมกับชีวิตและเป้าหมายของเราตามที่ผมย้ำไว้ว่าเราลงทุนไปทำไมอย่างเ,เพื่อนผมหลายคนที่ทำงานประจำ หรือแม้แต่ผมที่ยังมีงานที่ต้องทำด้วยก็อาจจะไม่สามารถเก่งกําไรได้ตลอดเวลาโดยจะเน้นลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวมากกว่าครับจากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวสิ่งที่สำคัญต้องศึกษาให้เข้าใจตลาดและหุ้นที่เราต้องการที่จะลงทุนเพื่อทำการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนของเราในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมไปถึงต้องมีวินัยที่สม่ำเสมอ ทำการตรวจสอบและปรับพอร์ตการลงทุนเป็นประจำเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่เสมอครับมาดูข้อที่3กันครับพลังแห่งเงินทบต้นผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้นกันมาบ้างแล้วนะครับแต่เรามาคุยกันเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าเงินทบต้นไม่ได้หมายถึงแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่หมายถึงการสร้างผลตอบแทนเพื่อนําไปทบต้นอีกด้วยครับ ซึ่งเรื่องนี้ทําให้นักลงทุนสามารถเพิ่มมูลค่าของพอร์ตการลงทุนให้เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องการทบต้นตัวแรกดอกเบีย้ยทบต้นหรือ compound interest คือการที่เรานําเงินไปฝากหรือลงทุนแล้วได้รับดอกเบีย้ยและเราไม่ได้นําดอกเบีย้ยนั้นออกไปใช้จ่ายเราปล่อยให้ดอกเบี้ยรวมกับเงินต้นเพื่อสร้างฐานเงินต้นใหม่และครั้งถัดไปที่มีการจ่ายดอกเบีย้ยเราจะได้รับดอกเบีย้ยโดยคิดจากเงินต้นใหม่ นั่นเองครับเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นมันเจ๋งถึงขนาดที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่าดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับที่8เลยละครับการทบต้นตัวต่อไปก็คือปันผลทบต้น dividend reinvest เป็นการนำเงินปันผลที่ได้รับกลับไปลงทุนใหม่ซึ่งเราอาจจะลงทุนหุ้นตัวเดิมหรือลงทุนหุ้นตัวใหม่ก็ได้ยกตัวอย่างนะครับ ถ้าเราซื้อหุ้น X ได้ปันผลเรานำปันผลกลับไปซื้อหุ้น X เราก็จะมีจำนวนหุ้น X เพิ่มขึ้นและเมื่อได้รับเงินปันผลอัตราเดิมในครั้งถัดไปเราก็จะได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับการทบต้นอีกตัวหนึง่งก็คือจําไรทบต้น Reinvesting Profits เป็นการนํากําไรจากการซื้อขายหุ้นกลับไปลงทุนใหม่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้เราขยายพอตการลงทุนของเราได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการนํากําไรกลับไปลงทุนหุ้นเราก็อาจจะลงทุนหุ้นปันผลหรือลงทุนแบบเก่งกําไรก็ได้การทบต้นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยทบต้นปันผลทบต้นหรือกําไรทบต้นก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการนํากลับไปลงทุนใหม่ซึ่งเป็นวิธีการลงทุนที่ทําให้พอร์ตการลงทุนของเราเพิ่มมูลค่าได้อย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางที่เหมาะสําหรับการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ด้วยกันทั้งคู่ครับข้อที่4กระจายลงทุนหลายคนอาจจะบอกว่าได้ศึกษาหุ้นที่ต้องการลงทุนมาเป็นอย่างดีจึงมีความเชื่อมั่นว่าหุ้นตัวนั้นจะเติบโตได้สูงมากขึ้นดังนั้นหลายคนก็จะขอเอาอินหรือเทใส่หมดหน้าตักซึ่งถ้าได้กำไรก็จะได้กำไรเต็มที่วิธีนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนของแต่ละคนครับ แต่สำหรับลงทุนชามและเพื่อนๆที่ผมได้พูดคุยด้วยมองว่าการกระจายลงทุนไม่ใช่แค่การกระจายความเสี่ยงแต่เป็นการกระจายโอกาสบรมด้วยโดยเฉพาะช่วยให้เรามีโอกาสได้ศึกษาหุ้นตัวอื่นหรือการลงทุนรูปแบบอื่นๆเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้เราสามารถอยู่ในตลาดได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับตัวอย่างการกระจายการลงทุนสามารถที่จะลงทุนในกลุ่มที่แตกต่างกัน เช่นในพอร์ตของเราอาจจะประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานกลุ่มค้าปลีกหรือจะกระจายการลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะที่แตกต่างกันในพอร์ตของเราอาจจะมีทั้งหุ้นปันผลหุ้นเติบโตหุ้นกิงกําไรหรือแม้แต่จะกระจายความเสี่ยงในตลาดต่างประเทศก็ได้นะครับเช่นลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นต้นอย่างที่บอกครับการกระจายการลงทุน ไม่ใช่แค่กระจายความเสี่ยงแต่ยังกระจายโอกาสในการลงทุนด้วยครับข้อที่5เท่าที่คุยกันหลายๆคนทุกคนก็ย้ำครับว่าข้อนี้สำคัญมากๆก็คือจงมีสติตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีความผันผวนสูงมากยิ่งถ้ามีวิกฤตก็อาจจะเห็นตลาดหุ้นร่วงหนักมากๆครับและอาจจะกลายเป็นตลาดหมีอย่างยาวนานเลยดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องยอมรับในการลงทุนในหุ้นก่อนก็คือ ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงและมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาตลอดเวลาเมื่อเราเข้าใจเราก็จะพอรับมือจัดการกับความผันผวนต่างๆได้ครับสำหรับวิกฤตตลาดหุ้นที่ใช้เวลานานกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เช่นวิกฤตต้มยำกุ้งใช้เวลา5ปีตั้งแต่ปี2540ถึง2545วิกฤตซับพ,พราม์หรือแฮมเบอร์เกอร์ไรเสตใช้เวลา2ปี ตั้งแต่2,551ถึง2,553วิกฤตโควิด1 9ใช้เวลา2ปีตั้งแต่2,560ถึง2,562ข้อมูลตรงนี้ผมใช้กราฟของเซตในการพิจารณาจุดวิกฤตและจุดที่ฟื้นขึ้นมานะครับต้องบอกว่าหลายวิกฤตเกิดขึ้นเร็วมากแม้แต่เสียนหุ้นหรือนักลงทุนมืออาชีพก็อาจจะขายหุ้นไม่ได้ทันเวลานะครับหรือในช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่ช่วงวิกฤต ตลาดก็อาจจะผันผวนจากการตกใจขายหรือแพนิคเซลได้เช่นรายใหญ่เทขายหุ้นทิ้งเป็นต้นดังนั้นนักลงทุนต้องเข้าใจสถานการณ์ต้องมีสติก็จะทำให้สามารถปรับมือจัดการเรื่องต่างๆเพื่อลดความสูญเสียนักหนักได้ครับผมมีตัวอย่างแนวทางในการจัดการเวลาตลาดหุ้นตกมาฝากกันครับกรณีที่เป็นวิกฤตแบบโดยรวมเกิดจากเศรษฐกิจเราต้องตั้งสติ เช็คข้อมูลข่าวสารปัจจัยลบสําคัญต่างๆเท่าที่ทําได้นําข้อมูลมาใช้ในการประเมินว่านี่เป็นปัจจัยชั่วคราวหรือเป็นปัจจัยระยะยาวค่อยๆค,คิดวิเคราะห์อย่ารีบร้อนเพราะอาจจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้สําหรับปัจจัยลบชั่วคราวเราอาจจะเลือกอยู่เฉยๆนั่งทับมือไว้ก่อนนะครับรอจนกว่าพายุจะสงบหรือเราอาจจะเลือกขายหุ้นบางตัวเพื่อทํากําไรออกไปแล้วเปลี่ยนไปซื้อหุ้นที่ดี ในราคาที่ลงมาต่ำแทนแต่ถ้าเป็นปัจจัยลบหนักๆหรือเกิดวิกฤตซึ่งแม้แต่หุ้นที่มีพื้นฐานดีก็อาจจะโดนเทขายหนักไปด้วยเราอาจจะจําเป็นต้องขายหุ้นที่ดีและไม่ดีไม่ว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนก็เก็บเงินสดไว้ก่อนแล้วรอจังหวะซื้อถั่วเฉลี่ยต้นทุนหรือย้ายเงินไปซื้อสินทรัพย์อื่นที่ปลอดภัยแทนสําหรับกรณีที่เป็นปัจจัยลบเฉพาะหุ้นเช่นผู้บริหารขายหุ้นทิ้ง บริษัทไม่ส่งงบการเงินหรือมีข่าวบางอย่างที่เปลี่ยนไปในทางลบถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องตั้งสติหาข้อมูลก่อนครับเช่นตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารที่เว็บไซต์ของกรตหรือ sec.or.th หรือตรวจสอบข่าวว่าบริษัทมีการผิดนัดชำระหุ้นกู้ไม่ส่งงบการเงินตามที่กำหนดหรือเปล่าถ้าประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูงมากก็อาจจะต้องขายหุ้นออกไปทั้งหมดซึ่งก็อาจจะดีกว่า เราเก็บหุ้นไว้จมราคาเหลือ1สตางค์และในที่สุดหุ้นก็อาจจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดไปโดยที่เราไม่รู้ว่าจะกลับไปอีกเมื่อไหร่ดังนั้นสติจะช่วยทำให้การลงทุนของเราลดความสูญเสียนักหนักๆได้ครับเรามาสรุป5าเรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนในหุ้นกันนิดนึงครับอันดับแรกลงทุนในหุ้นไปทำไมเพื่อกำหนดเป้าหมายการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเรา ข้อที่2ไม่ว่าจะไปการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวเราต้องออกแบบหาวิธีการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงสร้างไรายได้ตามเป้าหมายของเราครับข้อที่3พลังแห่งเงินทบต้นถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะนำดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนไปใช้ใจ่ายอะไรเราสามารถที่จะนำดอกเบีย้ยเงินปันผลกำไรกลับไปลงทุนใหม่ได้เพื่อสะสมความมั่งคัง่งได้อย่างต่อเนื่องครับข้อที่ส กระจายการลงทุนช่วยลดความเสี่ยงและช่วยเพิ่มโอกาสแต่การกระจายการลงทุนต้องทําให้พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปจะทําให้เราอยู่ในตลาดได้ยาวนานมากขึ้นข้อที่ 5. ตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ใช่แค่การสตาร์ทเริ่มต้นแต่เป็นการสตาร์ทเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตางค์แล้วการมีสติจะช่วยลดความสูญเสียและสร้างโอกาสใหม่ๆไ,ได้ครับ EP นี้เป็นในรูปแบบของการแชร์ข้อมูลและประสบการณ์ที่ผมรวบรวมมาจากนักลงทุนรายย่อยทั่วไปหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างชวนทุกคนมาแนะนําข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้วยกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยต้องขอขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์ u like, b s c r i b e และคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับลงทุนชามด้วยนะครับลงทุนชามได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดี ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ